ทั้งตัวโอ้โหดูลีลาแกครับโอ้โหดูเมสซี่เลยเนี่ยไปนะครับผมติดครับได้เลยผมประกาศได้ได้ครับออกห้างครับผมออกห้างคือแบบคือตาแข็งตาไม่ดีใช่ไหมโอ้โหดูนี่ทำไมโอ้โหคนคาร์ล่าเข้าไปครับแต่รู้แล้วลูกนี้เดี๋ยวจะจุดสีเข้าไปนะกูซื้อไหมคือยังไงก็ต้องเสียบไก่เนี่ยแหละเพราะสายเราไม่ยาวแต่กีต้องสับเพื่อนใดเพื่อนใดครับเป็นนักเตะที่เปิดใจมากครับเปิดใจแล้วไม่ถึงเอาเจ็บห้าเมตรแล้วไก่เชื่อจังหวะนี้คือสิ่งนี้เรียกว่าตาไวแล้วผูกมาตรงเนี้ยจังหวะที่ผักจากด้านหลังเนี่ยโอ้ที่ใช้ตัวบังครับแต่ว่าทางด้านของเอ๋นี่ครับเอาจากด้านหลังเนี่ยด้านหลังนี่เหลี่ยมเชียร์เปรียบแล้วครับได้เป็นลูกฟาวนะฮะส่วนสี่ทิศในแดนครับต้องรอฟังสัญญาจากผู้สิงเงี้ยในควรเข้าบอลจากด้านหลังนะครับอาจจะเจ็บได้ครับสี่ทิศแบบโตนะครับโตจะแต่ยิงลูกนี้แบบนี้ข้ามผ่านไปเลยเตะฟิลพาไปเลยครับลูกนี้ส่วนตั้งแต่ครับของยิงดิสโบไม่รู้จะเปิดให้ใครครับวันนี้ในด้านตูนะเจ้าเจ๋นะครับเปิดยาวออกมาด้านขวาให้แซมโมงตั้งให้โบ๊ทเก็บได้เปิ้ลจังหวะเดียวเลยลูกนี้โดนใส่ทิ้งเลยครับแพ้ไม่เอาตัวลูกนี้อย่างในทุ่งอยู่นะฮะของยูซิโต้เปิดมาสวยครับยังได้ครับสีตู้ดึงดันหลอกครับจ่ายหักมาแม่ยังไม่ผ่านครับนายพลแจ๊สแต่ถึงต้องเคลียร์ครับลูกครึ่งครับเพื่อสินให้ลูกครึ่งของนายพลครับพยายามจะจัดระเบียบร่างกายให้มันได้จังหวะยิงนะครับโอ้โหแต่โลดได้โลดนี้เราเล่นต่อไม่ได้ฟาวแน่ๆแล้วก็ชนะเอครับตรงนี้ขวางการเล่นนะครับทีนี้ฟรีคิกนะครับจะยิงเข้าไปอ่ะต่อได้ยืนที่บอลจะมีสองคนเลยครับแต่ก็ได้ครับเท้าซ้ายก็ถือว่าเป็นคนที่ยิงฟรีคิกได้ค่อนข้างดีอีกคนนึงแหละครับทีนี้กำแพงเรียกมาเนี่ย2คนนะครับทางด้านเจครับต้องฟรีจังขึ้นแล้วใครจะเป็นคนจริงไม่จริงครับแม่ตายตรงนี้ให้เพื่อนจริงครับแต่ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับยัง0-0อยู่นะฮะใช่ครับดูเขาแล้วค่อนข้างทุกที่ก็สูสีเลยนะครับสูสีมากจริงครับเพราะดูแล้วจังหวะลุกลับเนี่ยพอๆกันครับมาอีกแล้วแซงเข้าซ้ายยิงลูกนี้ก็ไม่เข้าต่อว่าโอ้โหซ้ายยังไม่ถนัดแล้วนะแซมถ้าเท่าขวานี่ไม่แน่นะครับเราจะลุกตั้งแต่ว่าของนายพลนึกเกมโดยรวมก็จะบอกว่ายังสูสีนะครับยังไม่ยังไม่ออกนะฮะในจังหวะนี้ได้ฝ่าจากการเข้าข้างหลังครับเป็นสีที่ครับเอาข้างหลังนี่เดี๋ยวรอจบเกมมาไปอ่ะ2ได้เลยครับทีมแชร์2ครับเตรียมตัวนี่เลยนะเปิดเมมอยู่ครับแบบเอาแกสลีนไปด้วยนะไม่ต้องครับข้างในมีพร้อมโอเคไปใช่ไหมรู้ดีไม่เกินครับแล้วเจอครับเซฟจังหวะเดียวจะคู่ครับปัดข้ามคานออกไปนะฮะใครไม่เป็นไม่รู้หรอกครับแหมเข้าไปแล้วคนลุกกล้าวแล้วแถวนั้นนะแต่บุกครับเป็นแต่บุกจากทางซ้ายครับข้างในสูงใหญ่รออยู่ครับจะได้ผ่านจอแจ็คครับโยกมาที่ทางสองแม่ไม่ถึงจอแจ็คครับตู้ครับคนเดียวจะไปยังไงครับปั๊มบอลกันอยู่ครับโดนลุงสองครับแล้วตู้กันได้ครับนี่ครับที่จริงครับเปล่าแน่แน่ไม่ต้องใจเย็นๆแล้วใจเย็นๆครับโดนแน่ๆอยู่ได้ไม่เหลืองครับดูสิ่งนี้ให้ใบเหลืองครับตู้นี่ใจเย็นแล้วให้ใบเหลืองกับโค้ชแล้วครับตามเกมครับ
นี่เป็นสิ่งสำคัญนะดูตัวก็เปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวครับกระดาษอีวิสก็เปลี่ยนเอาทางด้านเอออครับเปลี่ยนสองคนเนี่ยเอาบิ๊กกับบอลลงมาครับผมบอกว่าบรรยากาศเตะที่สนามลูกเสือครับอาจจะต่างจากไทเปนิดนึงเกี่ยวกับค่อนข้างที่จะไวนะฮะการเข้าถึงแบบนี้ค่อนข้างที่จะทันกันนะฮะทำให้รูปเกมอาจจะดูกระทบกระทั่งกันบ่อยเป็นพิเศษครับแต่ยังไงก็เคยกันนิดนึงนะเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะครับจะปั๊มบอลนะฮะอย่างเป็นลูกทุ่งครับอย่างนี้แต่ได้ส่งการของเจ้าบิ๊กลงมาแล้วคุณมาครับโบ๊ทคุณให้บิ๊กครับบิ๊กคุณให้โบ๊ทตั้งความยิงแล้วไม่หลาดอาจารย์ตาครับแต่สำหรับโชว์นี้โอ้โหไม่ให้ยิงมันเท้าแล้วนั่นของเจ้าบิ๊กครับแหมลูกยิงจับกันครับโอ้ตั้งให้ครับใช่ครับไม่ได้มาแต่โชคช่วยนะครับเพราะเวลาแกยิงนี่คือแกโก้มแล้วกัดฟันยิงเดียวเลยครับถือว่ายิงน้ำหนักหน่วงเนี้ยแต่ทิศทางมันไม่ตรงเด็ดโอ้โหจะไปหวังทิศทางครับบางทีนี่คือเอาหนักเขาว่าแหละครับตอนนี้เขายิงเข้าก็มีอยู่อ้าวแล้วยังได้ครับเปลี่ยนมาที่เต้เลยตู้ยังจะแจกแจกแล้วใช้ไม่ใช้ไม่ยังเป็นลุ้นทุ่มอยู่เลยเดินบอลเนี้ยสามพักหกสามไปครับและโอ๊ตพยายามจะพอมันแค่บันขาครับอย่าได้เป็นลุ้นทุ่มรับของอินสตูรับเลยแล้วของบิ๊กผมไกลมาตื่นโมงนี้แม่หมูต้องว่ามึงแบบความสะอาดเลยนะฮะไม่หม่งเช็ดนะครับอีกแล้วครับลุกนี้มันส่งมาผมก็ต้องขยี้แหละครับที่บ้านที่ห้ามใช้มือเช็ดใช้หัวเช็ดกลับบ้านนี่หัวนี่พูดไงว่าเหม็นหึ่งนะครับโอ้โหแม่ตู้นี้กระโดดเปิดมาสวยเลยโบนครับสะบัดศีรษะลูกนี้ป่ะไม่ตรงกรอบครับน่าเสียดายครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับมีโอกาสครับแต่ยังทำไม่ได้ครับยังศูนย์ศูนย์นะแต่ก็ต้องสั่งเพื่อนบอลสูงขึ้นไปให้ของนายพลวางสายยาวบุ๊กบิ๊กหนุ่มไม่ถึงครับแล้วก็ไปออกเลยครับเพราะนั่นของเบอร์เดียเป็นเกมขึ้นมาครับฝั่งซ้ายครับบอลสายลูกนี้โอ้โหไม่ถึงครับเข้าหมายจริงๆให้น่าจะตู้แล้วครับยังสั้นไปครับลูกนี้ติดที่หน้าแท็กกลุ่มให้มาแซมบอลเหมิดลูกนี้หูบอลให้สั้นด้วยครับลูกนี้เข้าทางครับโอ๊ตจับไปแล้วโดนกระแทกจากด้านหลังครับลูกนี้ฟาวแน่ๆแล้วครับใช่ครับพุทธศิลป์มาว่าไม่ได้เปรียบครับให้เป็นลูกฟาวนอกเขตนะครับนอกเขตขยับผิดเก้าลูกนี้ในเขตนะครับจังหวะชานี้อยู่รอบกรอบครับแต่จังหวะหลุดเกี่ยวกับแค่นี้เขาจะได้กรอบครับดูจากระยะนี่แม้มันจะนอกกรอบก็จริงนี่เกือบจุดโทษเลยนะเหยียบขวานิดนึงนะถ้าเป็นเหยียบต้องบอกว่าเหยียบเท้าซ้ายนะฮะกำแพงครับก็ดูสัญญาณพุทธศิลป์ครับถอยได้ระยะเลยครับเหยียบเท้าซ้ายนี่เป็นเท้าแข็งตัดครับโอ้โหที่เรียกว่าระยะคนไหม้เลยนะครับเขาขนด้วยเขาควรครับเจอต้องเป็นคนมาดึงกระแพงเองครับระยะปิดเสาแรกครับอ่ะมาดูคลิปครับของในพื้นเอฟเท้าซ้ายครับเท้าซ้ายสังหารครับเจอตอนนั้นของเจ้าตายครับพี่มายิงติดกำแพงครับแต่ละแต่ข้าแต่เป็นลูกครึ่งครับแหมโอ้โหลูกนี้เป็นไงครับอ่านภาษาออกไหมครับแต่ออกนะฮะต้องบอกว่าบอลลำเอียงนะครับเพราะว่าบอลนี้เข้าข้างนะฮะเข้าต่างไปครับเข้าหน้าต่างไม่เข้าประตูนะไม่เข้าเหรอเข้าหน้าต่างนะฮะขนาดเนี่ยคนผู้บรรยายท่านเข้าหน้าต่างมากกว่าประตูนะฮะไอ้เสียบอลโอ๊ตพามากระชากบอลจริงเลยลูกนี้ยังไม่ผ่านเนี่ยโอ้โหเกมมันนะตอนนี้แป๊บเดียวล่วงเลยมาถึง5นาทีสุดท้ายแล้วครับนี่ครับเวลาแห่งความสนุกครับมักจะผ่านเร็วๆนะฮะใช่ครับงานนี้ย่อมมีวันเลิกลาเช่นเดียวกันนะครับน้ำขึ้นให้รีบตักครับเกี่ยวว่าไม่เกี่ยวเลยแต่คนนี้ก็สุภาษิตมาใช้ยังได้เตะโควิดทีฝ
ความพยายามอยู่ที่นั่นครับความสำเร็จอยู่ที่ไหนครับอย่าไปชมนี้ช่างอยู่นะบอกว่าเรียนมาไม่ใช่แบบนี้ดีกว่าโอ้โหนี่ไม่ข้ามธรรมดาครับข้ามหลังคาเลยครับเก็บได้หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันครับเอาเข้าบอลสำรองครับผู้ตัดสินครับปล่อยข้ามไปเป็นหน้าที่ของเจ็บครับตัดฟ้าไปเลยครับลูกนี้เปลี่ยนบอลแล้วเดี๋ยวคนเตะออกนี่มาเปลี่ยนผ้าเก็บลูกละร้อยนะฮะต้องระมัดระวังครับออกทางด้านบ้านคนเนี่ยบางทีเดี๋ยวโดนเจ้าสิทธิ์มีค่าเขาเสียหายนี่หันได้รวมตัวนะครับโดยเฉพาะเนี่ยออกมาทางด้านลงรถนี่ต้องบอกระดับซุปเปอร์คาร์แล้วนั้นนะครับแนะนำนะฮะวันนี้เอามาสร้างไว้หรือเปล่าปกชุดที่หนึ่งครับเดินได้ครับต้องไปโดนเลยปีกขาวเลยนะพี่มันยังผ่อนไม่หมดนะแต่ลุ้นเข้ามาแล้วไม่ผ่านนี่บุ๋มทิ้งไปนะฮะยังได้เป็นลูก19นาฬิกานะฮะลูกทุ่งพี่ไม่ขำแล้วต้องสุดต้องชนหน่อยแซมยังไม่ได้เลยแซมลูกนี้ตู้ไหลขึ้นบอลยิงขวาโอ้โหไม่เข้ากรอบลูกนี้เห็นเพื่อนน้อยหมั่นไส้เตะบอลอัดเลยไม่โดนครับไม่โดนนะโอ๊ตปะเผายิงโอ้โหลูกนี้บอลไม่เข้ากรอบนะครับบิ๊กเบิ้ลมาตรงกลางโอ้โหนี่เบิ้ลในไข่ก็ไม่รู้ครับแจ๊สแล้วทะลุเลยครับมีตู้อีกทีหนึ่งป้าเต้นอีกทีหนึ่งบอลโอ้โหร่างกระชอกเข้าประตูกันได้นะครับสุดความสามารถเลยครับตอนนี้ผู้สาวตูนนั่นเจ้าเจ๋งแล้วครับเจ็บด้วยนะครับต้องดูอาการเลยครับจังหวะเซดี้เซอร์ถึงสองจังหวะเขาแซมพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับสุดความสามารถจริงๆครับนั่นเจ๋งใช่ครับเซอร์ครั้งแรกนี้บอลจะมาเข้าทางชั้นทีหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วเป็นหน้านายพลนะขึ้นนำครับคนเดียวเลยไหวหรือเปล่านี่ในตำแหน่งตำแหน่งผู้ชาวตูเนี่ยสำคัญนะครับใช่ครับยังไงเกมต้องเปิดครับนะครับ1-0ครับนายพลขึ้นนำครับยิงไกลนะฮะตอนนี้ยังเดือดข้ามคานอยู่ครับในช่วงเหลือ1นาทีเศษนะฮะในครึ่งแรกครับยังไม่ยอมทุบเสร็จครับแต่ควางยาวก็นี่ครับเสาเข้าไม่โดนใครก็ถือว่าไม่น่าจะสู้ครับจะเป็นลูกตั้งเตะครับขึ้นมาทางขวาเลยดีจับดูชั้นๆครับเบิร์ดพาบอลแหวกมา2คนเนี้ยเข้าขวาแล้วยิงมาเรื่อยๆโอ้ยชนเสาไม่เข้าครับเตะแล้วซ้ำอีกทีแล้วขยับออกหลังเนี้ยโอ้โหไม่ได้ประตูลูกนี้มาเป็นหนึ่งเสาอ่ะนะครับโคตรชนเสาจังหวะตะลุยบางหาจังหวะยิงนี่ทำได้ดีครับจังหวะยิงนี่เป็นชนเสาถ้าชนได้ตีเสมอไม่ได้ครับแต่บอลชาวสองบิ๊กได้ยิงครับมาแห่นี่ตามฉายาเป็นลูกตั้งเตะจากปากประตูขึ้นมาของนายทุนนี้คือต่อไปครับดูจากทรงนี้ครับเติมเติมครับวางยาวมายังหม่งได้ครับของอิซิโต้แถวสองมาที่บิ๊กครับเปิดขึ้นมาให้แสบแม่ไม่ถึงแต่แจ็คไม่ยังสูงใหญ่ครับหม่งเพี้ยข้างไปครับในทุกทีของอิซิโต้ซึ่งใส่ลูกนี้ครับลูกใส่ครับจังหวะเชื่อมไม่ได้เติมเลยตั้งเตะอีกครั้งครับของนายพลครับนายพลนี้จะถนัดเลี่ยงการลูกบอลนะฮะตลาดลูกยาวครับเลี้ยวซ้ายโอ้ยเป็นตัวพักบอลนิดเดี๋ยวยกมือเรียกนะครับยังติดตะหลังครับของอินดิสเบิร์นครับถือว่าได้ลุ้นครับจังหวะเปิดมีทั้งแจ็คได้เติมขึ้นมาถือว่าต้องรับครับอินดิสเบิร์นก็สกัดดีครับหลังเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วนะครับลุ้นอีกครั้งครับกับลูกเตะมุมนายพลครับเติร์ดเข้ากลางได้ควิดครับแหมบอลสะอาดอีกแล้วครับหมุนเช็ดนะเช็ดครับผมเช็ดครับเล
เด็กสั้นๆขึ้นมาครับบอลตามหลังอยู่ลูกเดียวเองครับวันนี้ทีมที่ใส่เสื้อสีดำมีปัญหาครับแม่ตามหลังตลอดเลยครับเท่าไรนะเฮ้ยพี่บิ๊กแซวต่างกันเฟอร์มาสองสองเปิดที่นี่โอ้โหต้องเคลียร์เลยนะแม่